ครับกุหลาบดำครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับกับผลการชกในไฟนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ครับครับแล้วเราคิดว่าเกมเนี่ยมันจะจบมาแบบนี้ไหมครับไม่คิดครับไม่คิดเพราะว่าคือยังต่อยกันสนุกอยู่ครับไม่คิดว่าเขาจะลงจากเวทีครับเหมือนว่าทางแพทย์ไม่ให้ชกต่อใช่ครับใช่ครับอ๋อคงจะบาดเจ็บหนักมากนะครับไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนครับแต่ถ้าเกิดทางไฮซันออกมาเนี่ยคือยังออกมาสู้ต่อเนี่ยหลับดำเตรียมอะไรไว้จัดหรือเปล่าครับก็จัดอีกครับจัดอีกแน่นอนครับเพราะว่าคือตอนหมดยกแรกเขาก็กำลังเมาอยู่ครับผมกะว่ายังไงก็ฟื้นไม่ทันแน่รู้สึกว่าก่อนชกนี่ในมุมการได้เสียเนี่ยเราจะเป็นรองพอสมควรเลยใช่ครับมันกดดันแรงเราไหมครับก็มันถามว่ากดดันไหมผมถ้าอย่างเงี้ยผมไม่กดดันครับคือแบบว่าเวลาผมชกอ่ะถ้าพวกเซียนมวยอ่ะวิพากษ์วิจารณ์ว่าผมอาจเป็นรองอะไรเงี้ยสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมชอบครับเพราะว่าเวลาขึ้นต่อยผมจะไม่กดดันตัวเองครับแล้วเรามองหรือว่าวางแผนยังไงไว้อย่างไรบ้างครับกับรายการวันลุมพินีครับก็อยากเข้าไปต่อยวันใหญ่ครับแต่ก็อยู่ที่บอสครับว่าจะยังไงครับซึ่งจริงก่อนหน้านี้เราจำไม่เคยไปต่อยมาแล้วใช่ครับใช่ครับนี่เป็นชัยชนะครั้งดับน็อกเอาท์นะฮะดับน็อกเอาท์นะฮะครับครั้งแรกในรอบกี่ปีครับโอ้หลายปีครับถ้าในวันก็น่าจะแสงมณีป่ะใช่ครับคุณก็แสงมณีเลยเนาะใช่ครับโอ้โหเราเพิ่งมาชนะน็อกนะใช่เป็นไงครับมันเรียกความมั่นใจเรียกฟอร์มเดิมๆเรียกความเป็นซ้ายอุกกาบาตเรากลับคืนมาหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อยน็อกมาหลายปีแล้วครับคือทีเนี้ยเราเริ่มมีกำลังใจเชื่อมั่นในพลังหมัดตัวเองมากขึ้นครับน้ำหนักที่กุหลาบดำโชคดีที่สุดนี้คิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับก็ในวันก็ผมเซ็นสัญญาเป็นเวทอ่ะก็ในรุ่นเนี้ยครับรุ่น145ปอนด์ครับ145ปอนด์ครับมีมองคู่ต่อสู้คนไหนบ้างหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ดีกว่าครับแล้วแต่บอสจะจับให้เจอกับใครดีกว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเราถ้าเป็นต่างชาติจะดีกว่าครับเพราะว่าคนไทยก็เคยต่อยกันมาหมดแล้วครับต่อยต่างชาติผมมองว่าแฟนมวยจะได้เชียร์แบบเต็มที่ครับกับอย่างต่างชาติสมมุตินะกับออสมานอฟตัวที่เคยชนะทางด้านก้าวหน้าเราคิดว่าเป็นไงก็ผมไม่ปฏิเสธครับคือบอสจะจัดชกใครผมชกหมดครับกับคีรินนะตัวที่เคยชนะตัวที่เคยชนะใครนะชนะไอ้สกิมก็ถ้าบอสจัดผมก็ต่อยครับได้หมดนะโอเคโอเคอ่ะสุดท้ายนี้ฝากบอกอะไรถึงแฟนๆที่รอเชียร์เราอยู่บ้างครับก็ฝากขอบคุณนะครับขอบคุณ FC กุหลาบดำนะครับคนที่เป็น FC กุหลาบดำจริงๆนะครับที่ไม่ทอดทิ้งกันนะครับเวลาผมท้อก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ไม่ลืมกันครับวันนี้ไม่ได้โบนัสรู้สึกยังไงก็ผมเหมือนจะอภัพถ้าเป็นความรักก็อภัพรักอะครับจะอภัพในเรื่องโบนัสครับไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ครับคิดว่าจุดที่ไม่ได้อะถ้าเราเป็นตัวบอสชาตีนเราไม่ได้เท่าไหร่คิดว่าผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าตามมุมมองผมว่าน่าได้อะครับเพราะว่าเขาออกมาเขาไม่สู้ไงเขาออกมาเขาคือเขาไม่ออกมาต่อสู้อย่างเงี้ยครับคือมันจบแบบไม่ครบยกใช่ครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับ